สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับ Dark Ranger นะครับก็อยู่ที่สเตจ9นะครับอารีนานะวันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะเปิดกาชานะครับของเดือนมกราคม2016นะครับแล้วก็ไปลุยกันต่อด่าน248นะไม่รู้จะผ่านเลยก่อนมีทุกคนบอกว่ายากมากยากมากนะครับผมต้องลองก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับ3 2 1ก็2อย่างนะวันนี้นะครับเลยสู้ได้ไหมไม่รู้นะเพราะว่าศัตรูนี่วง140นะครับสู้ไม่ได้นะถ้ามันใช้ท่าเนี่ยตายผมโอ้ไม่มีตายเลยคือแบบนี้จำเขาอีแหละใจหนึ่งครับโอ้โหมาแล้วครับกระนำกระนำสู้ไม่ได้เว้ยซีเรียสมากเลยผมตอนนี้โอ้เจอด่าน9ด่าน10นี่สู้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยครับเซ็งมากนะเอาใหม่ดิรอบหนึ่งรอบหนึ่งแฟนไปเลยนะครับเราโอ้โหมีท่านี้ทั้งหิวทั้งอะไรนะเต็มพลังโอ้ตาย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 แพ้แพ้ไม่เป็นไรนะครับได้แค่8ครับวันนี้นะครับปกติจะได้9นะปกติอย่างต่ำผมก็ได้9นะมันเดือด8นะเซ็งเลยไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปเรียนต่อนะครับเกิดเปิดกระชากก่อนนะครับตัวใหม่นะครับพอดีนะครับมาดูนะครับว่ามีตัวใหม่ตัวไหนมั่งนี่นะครับก็คือโอกาสรับเรนเจอร์ใหม่จากกระชา3เท่านะก็คือไอ้บาดำพ่อค้านั่นเองนะมันคือทำไมเป็นพ่อค้ามันทำไมเก่งจังเลยบาดำซะด้วยคืออะไรนะครับมันบาถามหรือบาดำวะเนี่ยไม่รู้แล้วนะครับรวม8ดาวนะครับสายถึกนะครับเอ้ยสายไหวพริบนะสายไหวพริบนะครับสายไหวพริบนะตัวนี้นะครับก่อนอื่นต้องไปดูก่อนนะครับว่าอะไรวะสกิลนะของพวกนี้คือมีอะไรบ้างนะพวกเลเวล1จะมีนะพวกท็อปนะมันจะมีนะครับนี่นะก็คือตัวนี้นะครับบาดำพ่อค้านะครับพรของเหี่ยวนะครับโอ้โหพลังชีวิตต่อวินะครับ 20% นะครับฟื้นพลังเป็นพื้นที่ครับหิวพื้นที่นะพูดง่ายๆนะครับมันเป็นสายที่อยากใช้มากนะหิวพื้นที่นะครับไปดูต่อนะครับอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวไหนวะนี่นะตัวนี้นะบราวดาราสุดป๊อปนะครับตัวนี้เป็นระเบิดโดนัทนะเหมือนพลังโจมตีต่อวินะครับ 700% ทำลายพื้นที่ก็เหมือนคล้ายๆแบบพิษเหมือนคล้ายๆอะไรนี่แหละนะครับแต่ว่าก็3วินะครับแต่แรงมากนะ 700% นะครับหรือว่าใช้ได้นะผมอยากได้บาดำตัวเดียวพอละเป็นตัวบัฟนะครับบาดำไม่วะชนะเฉยเลยผมงงเลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็ชนะนะครับช่วงนี้นะไปนะครับวันนี้นะครับก็ไปเปิดกันก่อนแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนที่พอหรือเปล่าเด้งๆอ๋อ247พอยแล้วนะครับไปกันแล้วครับไปกันเราโอเคนะพร้อมกันหรือยังนะใช้ไป150นับรอบนี้นะครับอันนี้เปิดนี้ก่อนแล้วกันอ้าวหมดไปเปิดอื่นก่อนครับแป๊บนึงผมมีของเปิดเยอะนะครับช่วงนี้ข้างล่างมันจะมีอะไรนั่นแหละอย่างนึงให้ผมเปิดไม่มีเว้ยเป็นไรนะครับผมไม่ได้เปิดพวกอุปกรณ์พวกอะไรหลายครั้งแล้วนะหลายวันแล้วนะมันสะสมข้างใต้แล้วนะครับพ่อคูณกันอยู่แล้วโอ้หนึ่งดาวหมดเลยมาเราเลนเจอร์กันครับก็ช่วยผมด้วยนะครับขอให้ได้ของดีๆสาธุดาบัมดาบัมเอ้ยบาดัมบาดัมนะสาธุไปเลยของกันหรือยังไปเลยเฮ้ยอ
ยังดีนะได้โลกสุดไดโซ7ดาวนะขอให้ไปได้5ดาว6ดาวก็พอแล้วสาธุต่อไปโอ้โหไม่ค่อยอยากได้อะไรเลยพวกนี้เลยนี่แหละตัวที่อยากได้มากนะโอ้ยบ้าเอ้ย5ดาวมาได้ไงนะเฮ้ยอีกเท่าไหร่3ตัวได้มาดำอู้ในมุม7ในมุม8ดาวมานะครับตัวตั้งใหญ่นะมงไปไปโอ้โหไม่ต้องการบาดำไม่มีบาดำเลยเซ็งเลยนะครับเซ็งเลยนะครับอย่างแรงนะครับเป็นไรนะครับได้มงมาตัวนึงก็ยังดีเพิ่มระดับไปก่อนมงเรา130ล้านขอแค่ถึกขึ้นนะมงผมให้ถึกถึกสุดๆมงดียังไงนะมันวิ่งเร็วสุดนะครับมันดีตรงนั้นแหละนะครับอื่นไม่ค่อยดีอะไรหรอกนะครับแล้วก็ท่ามันแรงนะผ่าอัตพีครับ12เท่านะครับตัวนั้น7เท่า3วิครับถือว่าแรงมากนะรวมกันเป็น21เท่าแรงกว่ามงนะครับไปเราเปลี่ยนตัวลุยกันนะครับเราเปลี่ยนตัวลุยด่านธรรมดานะครับเราวันนี้ผมจะเล่นตัวชนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีนะครับอะไรวะว่าจะเอาอะไรวะตัวมาตะไม่ใช่ตัวฟรีสนะครับตัวฟรีสนะครับที่เหลือก็เป็นตัวสีดาวนะครับไปชนครับด่าน248นะครับมีคนบอกว่ายากนะเพราะว่าหัวหน้ามันหิวได้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับไม่แน่ใจนะครับได้ยินมานะได้ยินมาประมาณนั้นแหละนะครับถ้ามันหิวได้จริงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับก็ลองเท่าที่เราจะทำได้แล้วนะครับไปเลยนะครับเราพร้อมหรือยังพร้อมเราก็ไปเลยครับโอ้มีอีเวนต์ด้วยใช่มีอีเวนต์นะครับถ้าเราสามารถผ่านตรงนี้ได้จะได้พวกเลพวกอะไรนี่แหละครับลองผ่านดูเราสัก 2-3 รอบนะคอยผ่านสาธุไปเลยนี่ต้องใช้เวลามากนะด่านพวกนี้แล้วก็ปวดมือปวดนิ้วนิดนึงนะครับด่านนี้ใกล้เหรอพี่ลงไปนะเออตัวพี่ใช้ดีเว้ยใช้ดีเว้ยโอ้ยรู้ได้ไหมเนี่ยใกล้เหลือเกินครับโอ้ยเยอะมากครับคนเลนะครับตอนแรกมีคนบอกว่าโลกับโลกของเลกับโลกของตัวนี้มันทับกันแต่จริงมันไม่ทับตอนแรกมีคนบอกแบบนั้นนะล้มมือก็ใช่นะก็จะไม่เชื่อนะบางทีเราต้องลองเองจะรู้จริงนะถ้าใช้ก่อนจะไม่ทับถ้าใช้หลังจะทับไม่เปล่าไม่รู้
เหลือตอนนี้ตื่นถึงทางแล้วแหละครับบอกครั้งนี้อ้าวนะผมจัดการใช้เมทโอลงแน่นอนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาต่อไว้สองสามวินั่นแหละโอ้จะตายแล้วโอ้มาโอ้ไอ้กบๆนี่คือยืนใช่ไหมสู้ไม่ได้เว้ยโอ้คิดก่อนทำไงต้องหาตัวบัฟมาอีกตัวนึงตัวนี้ไม่เคยได้การเลยตัวนี้ดูๆแล้วถึงยิงแรงก็จริงแต่ได้การได้การเอาตัวบัฟพวกนี้ออกดีกว่าเอาตัวนี้ออกดีกว่านะเอาตัวที่ทำให้มันสตันหรือว่ามันอะไรสโลว์มาหรือสโลว์มาตัวนี้แพ้ในหมดบัฟไม่ต้องมีอ่ะตรงนี้แหละคนนี้ก็สปูงสตาร์ไปลูกคนตัวลองดูแบบนี้จะผ่านหรือเปล่ามันยากครับด่านนี้ยากมากนะมันใกล้เกินนะครับมันไม่ได้มีเวลาให้แบบสโลว์มันนานเกินนานเท่าที่ควรนะครับดูเลยนะครับมาสโลว์มันก่อนนะเราทำไม่ดีนะอะไรวะผมไม่ยอมแพ้นะตอนนี้สามารถสู้ได้ผมมั่นใจนะว่าสามารถสู้ได้ชาไปชาท่าไปนั่นแหละดีมากก้อนแล้วแบบนี้แหละไหนมันมาโอ้โหสเปซแรงมากตุบตายหมดเลยโอ้โหด่านนี้ยากจริงโอ้โหผมคิดหนักเลยเจอแบบนี้อ่ะตัวนี้มาเพิ่มมันเหมือนแบบโดนตุบตายเลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะตัวนี้นะซีเรียสเลยด่านนี้เฮ้ยมีตัวใหม่ด้วยด่านนี้เป็นด่านอีเวนต์มันก็มีตัวใหม่แต่มันเป็นบราวไอ้นี่นะมันไม่ใช่ตัวตราตรำนะครับไอ้ตัวตราตรำมันคนละตัวนะเฮ้ยไอ้ไอ้ตาดำพ่อค้ายังไงบราวมาช่วยอะไรไม่ได้เลยWhat?
วาระสุดท้ายแล้วตอนนี้นะถือว่าเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่รอบนี้นะครับไม่แล้วเล่นบอกเผื่อชนะได้นะไปแล้วบุกไปมันตะลัวมันตะเลือให้หมดครับตายหมดเลยมาใกล้ฉันนะก็ยังครับเราตายโอ้ยไม่ได้การไม่ได้การเปลี่ยนตัวครั้งสุดท้ายนะครับถ้ารอบนี้แพ้ก็คือแพ้แล้วนะครับก็ไปหาเล่นดัดอื่นครับมันจะมีให้เก็บของนะดัดอื่นครับไม่มีตัวไหนเพิ่มความเร็วหรือว่าอะไรหรอเดี๋ยวคิดก่อนนินจาครับนินจาตัวนี้ไปนับสตันมันไปเรื่อยๆนะดูสินะครับรอบนี้จะผ่านหรือเปล่านะรอบสุดท้ายแล้วแต่ไม่น่าจะผ่านครับดูๆจากท่าทีและทีท่าแล้วนะครับอาจจะติดอยู่นี้สัก 2-3 รอบสัก 2 อาทิตย์นะครับว่ากันไปนะครับเก็บเลเวลก่อนนะครับไม่รอดหันมาได้วะเดียวนะอย่างแรงครับมันเต็มตลอดของหน้าไม่มีตัวหิวนี่เองยังไงวะเนี่ยโอ้
ต้องคิดแล้วนะครับว่าทำไงหนึ่งต้องคิดแล้วนะครับว่าทำไงถึงจะชนะนะครับสงสัยต้องคิดว่าต้องผลักศัตรูนะครับไปหลังป้อมไอ้หลังป้อมมันนะแล้วเราก็ตีป้อมมันให้แตกนะคิดว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูด่านอีเวนต์ก่อนนะว่ามันให้ของอะไรเรานะเอาแบบด่านที่ชนะแน่นอนอ่ะด่านเนี้ยชนะแน่นอนนะลองดูนะเราไปแล้วเฮ้ยปิดสูตรหรือเปล่าเนี้ยน่าชนะอยู่ถ้ามีออโต้จะดีมากเลยนะเรื่องคือไม่มีออโต้ใกล้ถึงแล้วครับไม่มีอะไรมากนะเราก็มาเล่นเอาไอตัวตราตรัมไอตัวบราวน์ตัวนี้นะให้ได้นะครับตัวนี้นะว่าน่าจะได้นะมันมีถึงวันไหนเนาะอีเวนต์นี้นะไปดูแป๊บนะครับเก็บทุกวันนะเดี๋ยวก็ได้นะอันนี้นะดูตรงไหนวะเอาดูตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนี้ว่าอยู่ลืมจำไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับอัปเดต1มกรานะครับตัวนี้นะครับปล่อยคลิปนะครับกระหมวกโดนัทนะตัวนี้นะบาวดาราสุดป๊อปนะครับค่อนข้างแรงนะจากที่ดูนะครับแล้วก็มีรุ่นลิมิเต็ดนะครับก็เล่นด่านผมก็คิดว่าผมจะเก็บด่าน300นี่แหละนะครับมีโอกาสเยอะนะครับไปเรื่อยๆนะครับกาชานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับไม่ลืมไปกดชมกดแชร์กันนะครับเจอกันใหม่นะครับแอนด์ไอวิซซี่โอเคนะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ